เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้ยูเกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์กับตัวละครมูซาอีกแล้วนะครับโอเคหลังจากที่มีคำถามเข้ามาถามมันค่อนข้างเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องมูซาเวคานิ่งนะครับวันนี้ผมเลยจะเอาคอมโบที่ปรับใหม่ของมูซาเวคานิ่งมาแนะนำเพื่อนๆให้ได้ลองกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีแพทเข้ามาเนาะที่ทำให้มูซาเวคเนี่ยสามารถต่อกับสกิลใหม่สกิลผาภูผาได้เยอะมากขึ้นนะครับเลยจะต้องเอาคอมโบนี้มาสอนมาแนะนำกันนะครับจากปกติเลยที่เราจะต้องเป็นกระโดดแล้วก็ถึงจะฟันภูผาได้ถึงจะผ่าภูผาได้ถูกไหมตอนนี้เราจะสามารถผ่าภูผาได้จาก4สกิลเรียกว่า3สกิล4จังหวะดีกว่าเป็น3สกิลกับ4จังหวะนะครับสกิลแรกที่เราสามารถกดได้หลังจากผ่าภูผานะครับนั่นก็คือสกิลนี้ครับเดี๋ยวนี้ทลายสวรรค์นะครับ A หรือ D คลิกขวานะครับก็จะเป็นท่านี้ก็ผมลืมบอกไปอย่างนึงนั่นก็คือสกิลที่เราจะสามารถกดได้เนี่ยมันจะดูหน่วงๆ นิดนึงนะมันจะไม่เหมือนกับตัวของกดจากทางด้านฝั่งของอาวุธหลักนะจะไม่เหมือนของทางฝั่งอาวุธหลักเพราะว่าผมว่าฝั่งอาวุธหลักมันออกเลยมากกว่ามันดูออกเลยถ้าเทียบกันโอเคครับก็จะมีทลายสวรรค์นะแล้วก็ทอดเงาสังหารนะครับแล้วก็กระแสช่องว่างนะอันนี้2สกิล3จังหวะนะครับสกิลที่3นะครับนั่นก็คือ9ถอยหลังครับไม่ถอย9ถอยหลังถอยหลัง9นะครับสกิลกระโดดถอยหลังฟันของฝั่งอเวกนั่นแหละนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะเอาสกิลไหนมาต่อนะครับคราวนี้เราก็จะต้องมาดูว่าเราจะต่อตรงไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะใช้กระแสทลายถวายท่าเนี้ยท่ากระแสทลายสวรรค์นะครับจากปกติเลยที่คอมโบมันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บแล้วก็ป่าอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะต้องเอาสกิลนี้ไปไว้ข้างหลังเลยเพราะว่าทันทีที่เราใช้ผ่าสกิลใหม่ผ่าภูผาเนี่ยมันจะกลับไปเป็นอาวุธหลักนะครับสังเกตปึ๊บเห็นไหมมันจะทำให้เราไม่สามารถต่อกับสกิลในฝั่งของเวคานิ่งได้เพราะนั้นผมแนะนำให้ยกสกิลคอมโบเนี้ยไปไว้ข้างหลังนะครับกรณีที่จะใช้กระแสทลายสวรรค์เนาะแต่เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูก่อนนะครับว่าผมเอาไปต่อกับสกิลอะไรนะครับสกิลที่ผมจะต่อนั่นก็คือผมจะต่อกับสกิลตัวของทอดเงาสังหารนะครับโดยผมจะไม่ใช้ทอดเงาสังหารในการเรียกว่าไม่ได้ใช้ในการเรียกมอนสักเท่าไหร่ครับผมจะใช้ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นจิตวิญญาณนักรบใช่แบบว่าชื่อดีไหมอ๋อวิญญาณของมูซานะครับผมจะใช้เป็นชิปคิวซะส่วนใหญ่ครับผมก็เลยเอาตัวนี้มานะครับแล้วก็ผมจะต่อคอมโบจากนี้ปึ๊บนี่นะครับอันนี้คือที่ผมใช้ประจำประจำนะครับส่วนเราสามารถเอาสกิลอื่นมาก็ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นปกติใช่ไหมครับคอมโบจะเป็น1 2ใช่ไหม3 4 5คราวนี้เราก็เปิดกดไปเลยครับโดยเราไม่เอากระแสทลายสวรรค์มาลงในคอมโบนะครับผมจะกดไปเลยเป็นปึ๊บอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็คือง่ายๆว่าเราจะเอาสกิลไหนมาเป็นสกิลเปิดถ้าผ่าภูผาเราก็ยกสกิลนั้นออกจากคอมโบมาไว้ที่ข้างหลังสุดนะครับอย่างกระโดดถอยหลังเนี่ยถ้าเราจะไม่ใช้ก็ได้นะครับจะเป็นปึ๊บอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมก็คือมันจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับด้วยความที่ว่าเราใช้สกิลไหนก็ได้คราวนี้ก็จะอยู่ที่เราเลยนะครับผมส่วนตัวคอมโบก็ยังเป็นคอมโบเดิมอยู่นะครับคอมโบเดิมก็คืออันนี้เลยนะครับลงคลิกซ้ายอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมลืมเปิดเลย์เอาท์แป๊บนึงนะครับลงคลิกซ้าย A หรือ D ก็ได้คลิกซ้ายนะครับอันนี้คือเอา P บัฟเนาะ P บัฟบวกคีย์บวกความเร็วโจมตีนะครับก็จะเป็นนี้ปึ๊บปึ๊บตามได้กระแสกระหน่ำโจมตีนะครับกระแสกระหน่ำโจมตีเนี่ยเราจะใช้เป็นเวอร์ชั่นพูดดำก็ได้นะครับก็คือกดสกิลที่ไว้ในช็อตคัทแล้วกดคลิกขวาตามนะครับเพิ่มดาเมจให้มันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับ
ไล่ล่าความอมหิตนะเป็นขึ้น E นะครับแต่ผมจะใช้ดาบในช่วงในสล็อตนะครับผมก็จะกด C ได้เลยจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บครับจากนั้นเราจะใช้กระโดดถอยหลังแล้วก็ต่อด้วยกระแสทลายสวรรค์ครับกระโดดถอยหลังฟันครับกระแสทลายสวรรค์นะดีขวานะครับผมแล้วก็ตามด้วยท่า F ครับ F ชิปคลิกซ้ายลง E นะครับ F ชิปคลิกซ้ายลง E แล้วก็ชิป F ครับ F ค้างก็ต่อปึ๊บคลิกซ้ายต่อชิปคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายนะครับสกิลที่เราวิธีการกดตัวสกิลใหม่เนี่ยเราจะกดต่อจากสกิลนั้นๆด้วยการคลิกซ้ายนะครับอย่างสมมติว่ากระโดดถอยหลังของอเวกนะเราจะกดที่กดคลิกซ้ายทันทีครับคลิกซ้ายแล้วก็จะต่อนะเหมือนกันครับทิปคลิกขวาก็คลิกซ้ายเหมือนกันแล้วก็ตัวทลายสวรรค์ก็คลิกซ้ายเหมือนกันทลายสวรรค์ปุ๊บซ้ายมาเดี๋ยวเรามาดูคอมโบแบบเต็มๆนะครับอีกทีหนึ่งมันจะเป็นนี้จะประมาณนี้ครับจริงๆแล้วคอมโบอ่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใครถนัดแบบไหนทำแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าสกิลต่อจากนั้นต่อจากที่เรากดไปเราจะต้องใช้สกิลอะไรต่อเท่านั้นเองนะครับจะสังเกตว่าเมื่อกี้คอมโบผมก็กดผิดนะครับผมจะกดเป็นทิปคลิกซ้ายก่อนแล้ว F ถูกไหมเพราะว่ามันต่อกันได้โดยที่มันไม่ได้แบบว่าฟิกจะต้องเฮ้ยฉันจะต้องกดอันนี้ต่อเท่านั้นนะครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางเฉยๆว่าเราสามารถเอาสกิลไหนไปลงสกิลไหนได้เท่านั้นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะต้องทราบกันอยู่แล้วเนาะสำหรับการคนที่เล่นBlacky Searchนะครับแต่ถ้ามือใหม่อะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโอเคส่วนเรื่องของแอดออนนั้นนะครับผมแอดออนผมจะใช้เป็นแอดออนเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือทุกปัตตภีเนี่ยผมใช้ความเสียหายเอ๊ะเดี๋ยวนะกดปิดทุกปัตตภีนะครับในคอมโบมอนเตอร์นะครับผมใช้เป็นโจมตีมอนเตอร์30นะครับแล้วก็บวกความเร็วโจมตี10นะฮะส่วนงาพิฆาตเนี่ยเราใช้เป็นบวกความเร็วโจมตีไม่ใช่ลดความเร็วโจมตีมอนเตอร์7นะครับแล้วก็บวกความเสียหายด้านหลัง3พายุขึ้นเพลิงนะครับเป็นบวกคริติคอลให้ตัวเอง20นะครับแล้วก็บวกความเร็วโจมตี7ขนาดโจมตีเป็นโจมตีมอนเตอร์แล้วก็ลดเกาะนะครับทลายสวรรค์นะครับเป็นเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับตัวเราแล้วก็เพิ่มความแรงของคริติคอล 3% ครับไล่ล่าความอมหิตเป็นบวกแม่นยำแล้วก็ลดหลบของฝ่ายตรงข้ามนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะส่วนเรื่องตรงนี้อันนี้เราไปฟิกเอาได้ไปเปลี่ยนเอาได้ว่าเฮ้ยในคอมโบเราเป็นยังไงนะครับหลายคนอาจจะไม่ใช้คอมโบเดียวกันนะครับอาจจะไม่ใช้คอมโบผมอาจจะใช้คอมโบคนอื่นอันนี้ก็ลองไปเรียงๆดูนะครับผมแนะนำว่าเรื่องการทำแบทออนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราใช้คอมโบอะไรเราใช้สกิลอะไรก่อนหน้าหลังนะครับผมแนะนำให้สกิลมันออกตั้งแต่6สกิลแรกให้มันออกเลยออกจนครบเลย6สกิลแรกนะครับมันจะได้แบบเลี้ยงจำนวนแอดออนได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่กำลังสงสัยเรื่องคอมโบมูซาเวคานิกนะว่าเราจะเอาสกิลไหนมาเพิ่มจากการปรับเปลี่ยนแพทครั้งนี้นะครับโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะใครที่มีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อาจจะมาถามผมในไลฟ์สตรีมก็ได้หรือเราจะไปคุยกันใน Discord ก็ได้นะครับผมส่วนตัวแฟนเพจเนี่ยผมจริงๆก็ไม่อยากแนะนำให้ไปถามในนั้นนะเพราะว่ามันนานๆทีมันจะแบบแจ้งเตือนผมนะครับคือผมต้องพยายามเช็คทุกเช้าเย็นน่ะเพื่อให้ดูว่าไม่พลาดข้อความใครไปนะครับถ้าเอาจริงก็ไปตามกันใน Discord ได้นะครับส่วนลิงก์ Discord เนี่ยสามารถหาได้ตามคลิปวิดีโอเลยไปดีกว่านะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ด้วยจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วก็ฝากไปด้วยครับกับช่องทางการสตรีมมิ่งนะครับนั่นก็คือ Twitch TV แล้วก็ YouTube ครับส่วนเรื่องวันเวลาเนี่ยก็จะพยายามมาให้เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วกันนะครับตั้งแต่บ่ายโมงต้นไปจนถึงอาจจะลากเย็นๆอะไรอย่างงี้นะไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมกับตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับHa! Ha! Yeah! Yeah!